คลับสุดฟินไม้วริดอุ้มอิสยาร่วมงานแต่งฟิล์มฟรีมาจับสัมพันธ์ภาพคู่เรือไม้อุ้มแล่นหลังมีภาพคู่จิ้นพระนางไม้วริดอุ้มอิสยาร่วมงานแต่งฟิล์มฟรีมาแฟนคลับสุดฟินหลุดโฟกัสบ่าวสาวจับสัมพันธ์ภาพคู่เป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่แฟนๆลุ้นและเชียร์ให้เป็นคู่จริงมาตลอดสำหรับพระเอกหนุ่มไม้วริศสิริสันธนะและนางเอกสาวอุ้งอิสยาแต่เมื่อหนุ่มไม้ถูกถามถึงสถานะทีไรก็เซโนบอกไม่มีอะไรเกินเพื่อนพี่น้องแต่ล่าสุดเหมือนจะทำเอาแฟนคลับสุดฟินเมื่อมีภาพทั้งคู่ไปร่วมงานแต่งของเพื่อนร่วมวงการอย่างฟิล์มฟรีมาพันเจริญกับแฟนหนุ่มนักธุรกิจนอกวงการซึ่งด้านอุ้มได้โพสต์รูปบรรยากาศของการมาร่วมงานที่แอบมีภาพคู่หนุ่มไม้อยู่ภาพสุดท้ายของโพสต์และงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆหลุดโฟกัสภาพอื่นๆไปที่รูปนั้นและแซวว่าน่ารักโดยเฉพาะรูปสุดท้ายในห้างประจักษ์ชัยเคลียร์ประเด็นทำไมปั้นยูกิไม่ดังเท่าลำไยในห้างประจักษ์ชัยไหทองคำตอบชัดหลังโดนถามว่าทำไมปั้นยูกิไม่ดังเท่าลำไยเผยทุกอย่างมีเวลาของมันเทียบให้ดูชัดชัดปีแรกระหว่างสองนักร้องโดนจับเปรียบเทียบเข้าแล้วระหว่างสองนักร้องรุ่นพี่รุ่นน้องแห่งค่ายไหทองคำเรคคอร์ดอย่างลำไยไหทองคำกับยูกิไหทองคำทำให้ล่าสุดนายห้างประจักษ์ชัยไหทองคำออกมาโพสต์เคลียร์ชัดทุกข้อสงสัยหลังมีกระแสทำไมปั้นยูกิไม่ดังเท่าลำไยนายห้างประจักษ์ชัยยูกิโดยนายห้างประจักษ์ชัยได้โพสต์ข้อความเคลียร์ชัดถึงเรื่องนี้ว่าผมก็งงมากการปั้นนักร้องแต่ละค่ายแต่ละคนดังเท่ากันนี่เอามาตรไหนวัดตราช่างความดังไหนมาเป็นเกณฑ์ยอดวิวยอดงานจ้างระดับค่าตัวนักร้องในค่ายใหญ่ในโลกนี้ก็ไม่ได้ดังเท่ากันดังคนละแบบคนละร่องลำไยอยู่มา8ปีน้องยูกิเพิ่งมาวันที่23ก็พอจะครบ1ปีปล่อยเพลงให้4เพลงยอดวิวก็ดีงานจ้างก็แน่นค่าตัวก็มาตรฐานเกือบเซนลำไยปีแรกปล่อย3เพลงไม่ดังมาดังปีที่2ทุกอย่างมีเวลาของมันผมเป็นนักปั้นผมเป็นนักสร้างหน้าที่ผมคือหาเพลงดีคนเก่งมีความสามารถมาปั้นดังตอนไหนผมไม่รู้แล้วแต่สวรรค์จะส่งใครมาแล้วให้ดังตอนไหนเพลงรอคนก็รอเพลงครับลำไยไหทองคำจับพระเอกละครคุณธรรมลวงสาวถ่ายคลิปแบล็กเมย์ขู่รีดเงินซ้ำอึ้งทำมาเป็น100คนจับพระเอกละครคุณธรรมลวงสาวถ่ายคลิปแบล็กเมย์ขู่รีดเงินซ้ำอึ้งทำมาเป็น100คนเจ้าตัวอ้างที่ถ่ายไว้เยอะๆนั้นเก็บไว้ดูเองเป็นที่ระลึกไม่ได้เผยแพร่ที่ใดเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์67พลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการน.พลตำรวจตรีนพสิงห์ภูลสวัสดิ์รองผู้บัญชาการน.สั่งการพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสสบชน.พันตำรวจเอกนิวัฒน์พึ่งอุทัยศรีรองผู้บังคับการสสพันตำรวจเอกจักราวุฒิคล้ายนินผู้กำกับการวิเคราะห์ข่าวบก.สสบชน.พันตำรวจเอกพัชรดนัยการินผู้กำกับการสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนบก.ส.ส.บช.น.พันตำรวจโทเอกสิทธิ์วรกิจถากรรองผู้กำกับการหนึ่งบก.ส.ส.บช.น.พันตำรวจโทมาโนธทองแก้วรองผู้กำกับการสสบกน5พันตำรวจตรีธัญพีรสิทธิ์จุลภิภพสวกก3บกสสบชนพันตำรวจตรีวสิงห์อินแก้วสวฝอบกสสบชนร้อยตำรวจเอกศิวัฒน์ยังอุ่นรองสวกก4บกสสบชน
ร้อยตำรวจเอกวรพัฒน์แสงเทียนประไพรรองสวกก.2ร้อยตำรวจเอกพลวัฒน์นาคถมยารองสวกก.1บก.ส.สบช.น.ร้อยตำรวจโทเลิศวริศเลิศวร.ปรีชารองสวร้อยตำรวจโทณัฐวุฒิอัญชูฤทธิ์รองสวร้อยตำรวจโทอนันตชัยสัจพงษ์รองสวร่วมกับเจ้าหน้าที่สืบนครบาลติดตามจับกุมตัวนายจักรพันธ์หรือมอดอายุ26ปีชาวอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่จอเศษ418ส่วน2567ลงวันที่30มกราคม67โดยกล่าวหาว่าพยายามรีดเอาทรัพย์และข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดไม่กระทำการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใดโดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจนั่นเองหรือของผู้อื่นหรือโดยใช้กำลังประทุษร้ายจนผู้ถูกข่มขืนใจต้องกระทำการนั้นไม่กระทำการนั้นหรือจำยอมต่อสิ่งนั้นการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากสืบนครบาลรวบตัวนายจักรพันธ์พระเอกละครสั้นสร้างคุณธรรมค่ายดังหลังถูกตำรวจออกหมายจับหลังจากก่อเหตุข่มขู่สาวว่าจะปล่อยคลิปลับซึ่งจุดเริ่มต้นเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อพระเอกหนุ่มรายนี้เข้าไปตีสนิทกับเหยื่อสาวจนเมื่อความสัมพันธ์เริ่มพัฒนาก่อตัวคนร้ายก็เริ่มขอยืมเงินหลายครั้งมากที่สุดครั้งละ100,000บาทและล่อลวงให้มีเพศสัมพันธ์โดยคนร้ายจะถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้ตลอดจนผ่านประมาณ 2-3 เดือนคนร้ายเริ่มเผยทาสแท้เมื่อได้ขอยืมเงินเหยื่ออีก 100,000 บาทแต่เหยื่อไม่ให้พระเอกหนุ่มจึงเผยทาสแท้ต่อมาพระเอกหนุ่มส่งคลิปลับขณะมีเพศสัมพันธ์กับเหยื่อไปข่มขู่ทำให้ผู้เสียหายถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติเพราะหากคลิปนี้หลุดไปแล้วชีวิตจะพังทลายลงทันทีจึงตัดสินใจหอบหลักฐานเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อมาพนักงานสอบสวนสน.สายไหมและขออนุมัติศาลออกหมายจับพระเอกหนุ่มรายนี้ล่าสุดพลตำรวจตรีธีรเดชส่งชุดสืบนครบาลติดตามจับกุมตัวคนร้ายจากการลงพื้นที่สืบสวนจนทราบว่าพระเอกรายนี้อยู่ที่ร้านอาหารชื่อดังย่านลาดพร้าววังหินจึงวางแผนนำกำลังเข้าจับกุมตัวได้ขณะกำลังป้อนหยอดกับสาวสวยรายใหม่ในชั้นจับกุมนายจักรพันธ์รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาโดยให้การว่ามีอาชีพเป็นนักแสดงหนังสั้นที่เป็นที่นิยมในโลกโซเชียลและมีรสนิยมส่วนตัวชอบถ่ายคลิปกับหญิงสาวที่มีความสัมพันธ์วันไนท์สแตนไว้โดยทำมาเป็นร้อยคนโดยจะเก็บข้อมูลไว้ในโทรศัพท์มือถือยืนยันที่ถ่ายไว้เยอะๆนั้นเก็บไว้ดูเองไม่ได้เผยแพร่ที่ใดส่วนคดีที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากที่ตนมีความสัมพันธ์กับเหยื่อสาวคนดังกล่าวแล้วถ่ายคลิปเอาไว้โดยอายหญิงไม่รู้ตัวแล้วต่อมาตนเองได้ยืมเงินหญิงสาวดังกล่าวเป็นจำนวน 50,000 บาทแล้วไม่มีเงินคืนจึงใช้คลิปดังกล่าวข่มขู่จะปล่อยคลิปลับหลังจับกุมตัวได้นำตัวนายจักรพันธ์ส่งพนักงานสอบสวนสน.สายไหมเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีผู้บังคับการส.ส.บช.น.กล่าวว่าผู้ต้องหารายนี้มีรสนิยมทางเพศที่พิสดารชอบอัดคลิปขณะมีเพศสัมพันธ์กับหญิงสาวเป็นประจำโดยเหยื่อไม่รู้ตัวและมักจะเก็บคลิปไว้สำหรับข่มขู่เหยื่อซึ่งจากการขยายผลเราพบว่ามีเหยื่อถูกอัดคลิปไว้ขณะมีเพศสัมพันธ์กับคนร้ายจำนวนมากซึ่งจะมีการขยายผลให้ถึงที่สุดจึงขอเตือนภัยไปยังหญิงสาวทั้งหลายว่าคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจต้องรู้จักกระมัดระวังตนการคบหาดูใจกับใครต้องใช้เวลาต้องระวังผลกระทบที่อาจตามมาในภายหลังเช่นผู้ต้องหารายนี้ใช้การแบล็กเมล์เป็นช่องทางข่มขู่หวังผลประโยชน์จากท่านได้หรือหากประชาชนท่านใดเคยตกเป็นเหยื่อของผู้ต้องหารายนี้มาก่อนท่านสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสมาให้เราได้ทางเพจ Facebook
สืบนครบาล IDMB ตลอด24ชั่วโมงซึ่งเรายืนยันว่าจะดำเนินการให้ถึงที่สุดแม้ไม่ใช่คดีอุกฉกรรจ์แต่หากเป็นเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนเราทำทันทีตามนโยบายของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจและพลตำรวจโทธิติแสงสว่างผู้บัญชาการน.